าไฟแดงยังไงบางคนบอกว่าไม่อยากรอไฟเขียวแต่บางคนบอกมดลูกแฟนจะพังหรือเปล่าคุณหมอต้องเคลียร์แล้วค่ะเรื่องฝ่าไฟแดงพีโอคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line0832993223การที่เราฝ่าไปแดงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรากลัวท้องถูกไหมคะใช่ไหมคะทีนี้โดยทั่วไปแล้วธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติโดยทั่วไปนะประจำเดือนอาจจะ28วันมาทีหนึ่งอาจจะ28บวกลบ 3-4-5 วันก็แล้วแต่บางทีมาเร็วบางทีมาช้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ากำลังมีเมนเลยเป็นจังหวะที่ดีเลยมีเพศสัมพันธ์ซะเลยจะได้ไม่มีไข่ตกเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงอยู่ค่ะก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์ขณะที่เรามีประจำเดือนไม่ท้องแน่ๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าแล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรได้บ้างต่างหากอันที่หนึ่งถ้าเกิดคุณสามีไม่ว่าการก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วมันช่วงจังหวะที่ยังมีเลือดออกอยู่ช่องคลอดมันก็มีความชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเลือดเนาะความกระชับเนี่ยคุณผู้ชายอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชายโอเคก็คือโอเคแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชายบางทีแบบอาจจะเกรงใจภรรยาไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็คือจำเป็นอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงแต่คุณผู้หญิงอะค่ะคุณผู้หญิงเราต้องมาดูว่าเวลาที่เรามีประจำเดือนนะคะปากมดลูกมันจะอ้าค่ะเพื่อที่จะให้เลือดไหลออกมามันจะอ้ามันจะไม่ได้อ้าแบบอ้าเยอะๆมันจะอ้านิดนี้เพื่อที่ให้มีเลือดไหลออกมาถูกไหมคะมีเลือดประจำเดือนไหลออกมาขณะที่เลือดเนี่ยมันจะเป็นอาหารอันโอชะของพวกแบคทีเรียถ้ากรณีที่เรามีเพศสัมพันธ์ขณะที่เรามีประจำเดือนนะคะเวลาการสอดใส่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะนำแบคทีเรียเข้าไปในช่องคลอดเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดมันมีการอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยจากเจ้าน้องชายผ่านเข้าไปในช่องคลอดโดยที่มีเลือดประจำเดือนที่เป็นอาหารอันโอชะพวกนี้บางทีมันมีสรุปแล้วคือมันทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายการติดเชื้อเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มดลูกมีการอักเสบมีการปวดท้องค่ะถ้าเกิดเป็นเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดหนองในโพรงมดลูกเกิดกล้ามเนื้อของมดลูกมีการอักเสบอาจจะมีหนองมีอะไรเงี้ยพวกนี้เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าโอกาสมันจะน้อยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าณขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเรานำพาแบคทีเรียเข้าไปหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณหมอว่าการฝ่าไฟแดงเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่แนะนำถ้าเราบอกว่าเรากลัวท้องถ้าเราบอกว่าเรากลัวท้องเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องดูรอบประจำเดือนนะคะถ้าเราบอกว่าหน้า7หลัง7คุณต่างคุณเคยได้ยินเนาะหน้า7หลัง7คุณหมอหลัง7วันดิฉันมีเพศสัมพันธ์อย่างงั้นฉันไม่ฝ่าไฟแดงก็ได้คุณหมอคะงั้นดิฉันก็แบบมีเพศสัมพันธ์หน้า7หลัง7ใช้สูตรนี้เลยหน้า7หลังค่ะสูตรนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคุณต่างเพราะว่าถ้าเกิดสมมติกรณีที่28วันมาทีนึงสมมตินะที่ต่างว่า28วันมาทีนึงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าวันนี้เดือนสิงหาสมมติว่าประจำเดือนดิฉันจะมา28กันยาค่ะคุณหมอดิฉันมีเพศสัมพันธ์วันที่22ถึงวันที่28กันยาค่ะคุณหมอดิฉันจะท้องไหมคะสมมุติตัวเลขที่กลมๆเห็นชัดๆตอบไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าแจ็คพอตว่ารอบนั้นประจำเดือนไม่ใช่28วันล่ะรอบนั้นเกิดประจำเดือนมันเลทออกไปอาทิตย์นึงกว่านี้นะที่มันเลทออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่30กว่าเลทไปอาทิตย์นึงก็คือประมาณเดือนตุลาคมต้นตุลาอย่างเงี้ยมันก็แจ็คพอตท้องได้เหมือนกันเพราะว่าไข่เนี่ยการที่มันจะตกวันที่14 15ของเดือนกันยาเนี่ยใช่มั้ยกันยามันก็จะเผลอมันเกิดมันตกเลทออกไปมันก็ท้องได้เพราะฉะนั้นหน้า7ก็ไม่ปลอดภัยถ้าในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอค่ะแต่ถ้าเกิดประจำเดือนมาสม่ำเสมอเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเมนมาวันที่28ไข่มันตกประมาณวันที่14มันตกไปแล้วอะไรเงี้ยถ้า22มีเพศสัมพันธ์ก็โอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารอบประจำเดือนเราไม่สม่ำเสมอนั้นรับอย่างนี้ไม่ได้ขนาดเดียวกันบอกงั้นคุณหมออย่างงั้นไม่เอาละดิฉันไม่ฝ่าไฟแดงก็ได้คุณหมอดิฉันจะหลัง7ได้มั้ยคะคุณหมอหลัง7เราก็ต้องมาดูเนาะหลัง7สมมุติยกตัวอย่างนะเราบอกว่าค่ะนะหลัง7ก็นับให้ถูกด้วยสมมุติหลัง7สมมุติที่ต่างนะที่ต่างเอายกตัวอย่างให้เห็นตัวเลขง่ายๆเมนเนี่ยมาวันที่1กันยาสมมุตินะมาวันที่1กันยาอันนี้เริ่มต้นใหม่นะ1กันยาหลัง7ค่ะคุณหมอดิฉันเมนมา7วันค่ะคุณหมอคะดิฉันมา7วันก็1ถึง7มีเมนวันที่8นับไปอีกช่วงวันที่8ถึงวันที่14 15ดิฉันมีเพศสัมพันธ์หลัง7วันถ้าเกิดวันที่9มันยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดสมมติวันที่13 14ก็คือหลัง7วันน่ะมันจะเป็น7ท้ายๆอ่ะมันก็จังหวะแจ็คพอตไข่ตกพอดีค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าหน้า7หลัง7เนี่ยหลัง7เนี่ยหมายถึงว่า
7วันนับจากวันแรกของประจำเดือนก็คือนับจากวันที่1นั่นแหละ7วันนับจากวันแรกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเอองั้นหมอเอายังไงคุณหมอพูดอย่างนี้ดิฉันก็แหมคุณหมอไม่ให้ความหวังเลยอะไรเงี้ยได้ต้องรู้ว่าสมมุติต่างว่าเฮ้ยเมนเรามา5วันนะยังไงก็หมดเมนประมาณสัก 2-3 วันมีเพศสัมพันธ์เลยก็ได้ถ้าไม่ใส่ถุงยางแต่ไม่ใช่ว่าหมดไป7วันแล้วนับไปอีก7วันไม่ใช่ก็คือในช่วงที่หมดเมนไปใหม่ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะค่ะอันนี้ไม่งงใช่มั้ยคะไม่งงไม่งงค่ะหมอพูดไม่งงเพราะเรานับตัวเลขให้เห็นชัดๆนะคะดังนั้นเราต้องดูว่าเมนเรามาแบบไหนมาอย่างไรแล้วไข่มันต้องเดาด้วยนะคะแต่สมัยนี้มันก็มีแอปนะคะมีแอปอยู่ว่าเฮ้ยไข่ฉันจะตกเมื่อไหร่หมออะไรเงี้ยลองโหลดมาใช้ดูก็ได้มันก็พอใช้ได้อยู่แอปนี่ก็พอใช้ได้อยู่แล้วก็จะเป็นการคำนวณด้วยค่ะว่าเฮ้ยเมนเราจะมาประมาณเมื่อไหร่อะไรยังไงไข่ตกยังไงรอบประจำเดือนมากี่วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแอปอยู่อะค่ะค่ะถ้าหากว่าต้องการฝ่าไฟแดงเพื่อไม่อยากตั้งครรภ์เนี่ยก็ว่ากันไปว่ามันไม่ท้องหรอกแต่ว่าโอกาสที่คุณถามว่ามีโอกาสมดลูกพังไหมมีแน่นอนนะคะโอกาสติดเชื้อมีค่ะหรือบางคนเนี่ยต้องการฝ่าไฟแดงเพราะว่ามันห้ามอารมณ์ไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีเนาะมันก็อันตรายอยู่ดีคุณหมอก็ใส่ถุงยางดีไหมคะใส่ถุงยางแล้วก็คุณหมอว่าป้องกันการติดเชื้อก็ลดความรุนแรงลงมาหน่อยหรือว่าจริงๆก็อาจจะmake love โดยวิธีการอื่นที่ไม่ต้องสอดใส่อย่างนี้ก็พอช่วยได้บ้างลองดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าใช้ออรัลเซ็กไม่ได้นะคะออรัลเซ็กไม่โอเคออรัลเซ็กไม่โอเคขนาดที่กำลังมีไฟแดงอยู่แต่ถ้าฝ่ายหญิงทำให้ฝ่ายชายก็อีกเรื่องนึงก็ลองสรรหาวิธีดูแต่ว่าการที่อวัยวะเพศเนี่ยสอดใส่เข้าไปช่วงที่มีประจำเดือนอันตรายแน่นอนนะคะยังไงก็ลองดูลองหักห้ามใจหรือว่าลองชวนกันทำวิธีอื่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะ